คุณคุณแอนทวีรัตน์ในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจนะครับไปดูกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเรียกสั้นๆก็คือ MEA ครับเขามีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะครับที่อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อในกรุงเทพครับที่สถานีสูบน้ำเกียกกายถนนประชาราษฎร์สาย1เขตดุสิตนายสำเริงเที่ยวชูกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญกับคุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการรองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำนั้น MEA ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าก่อนเข้าฤดูฝนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ10จุดที่สำคัญรวมทั้งสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดรวม492แห่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในช่วงฤดูฝนเราจะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาคมละเริ่มสำรวจปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อจะรองรับที่ในช่วงหน้าฝนที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าในระหว่างปีเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงก็จะมีการบำรุงรักษาระบบของเราเป็นรูทีนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าฐานที่สูบน้ำหรืออุโมงค์สูบน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญพิเศษในช่วงหน้าฝนเพราะว่ามันจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการเรื่องของการสูบน้ำกรณีที่มีฝนตกหนักอย่างมีประสิทธิภาพหากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขตหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center 1130รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA Line @MEA Thailand Twitter @MEA_news หรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life Application บนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากับคุณวาทิตค่ะบริษัทครูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครั้งที่3ทับ2563เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน4ชุดหุ้นกู้ชุดที่1อายุ1ปี9เดือนดอกเบี้ย 3.00% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีดอกเบี้ย 3.50% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปี6เดือนดอกเบี้ย 4.15% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4อายุ5ปี6เดือนดอกเบี้ย 4.40% ต่อปีเปิดจองซื้อระหว่างวันที่9ถึง10และ 13-14 กรกฎาคม 2563 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทเรตติ้งหุ้นกู้ BBB+ แนวโน้มคงที่เมื่อวันที่23มิถุนายน2563สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์และ CIMB ไทยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลขวดไหนก็ไม่ผ่านเช็คแต่เนี่ยเรโซน่าชาวเวอร์ครีนสเปรย์จะผ่านไหมว้าวแห้งไวช่วยลดเหงื่อเช็คช่วยระ